ไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกลูกเราว่าไงว่ายังไงกับคุณแม่ลูกนี้
อายุแค่นั้นไม่รู้เรื่องยังไม่รู้เรื่องยังไม่มีโซเชียลด้วยไม่มีอะไรทั้งสิ้นไม่กล้าเขาไม่แซวตอนนี้คือใส่ชุดนอนถามก็บอกว่าสวยใส่ชุดนอนก็สวยอันนี้คือฉีดยาแม่หรือว่าลูกเราฉีดยาวันไหนที่เรารู้สึกว่าเราห่อเหี่ยวแล้วไม่ค่อยมีพลังเราก็หันไปถามลูกว่าวันนี้สวยไหมลูกวันนี้สวยมากนะนี่นี่คือใครนี่คือใครมิก้าเขาก็ไอ้นั่นแต่แบบมิก้าเวลาไอ้มิก้าเวลาเขาพูดอะไรมันคือเขาจะโอเวอร์อ่ะมันแบบสวยมากจะบวกเพิ่มไปอีกสเต็ปเขาจะบวกเพิ่มอีกสเต็ปนึงเพราะฉะนั้นเวลาเราต้องการใครฉีดยาเนี่ยลูกชายจะเป็นการฉีดยาแม่ที่แบบว่าแล้วมันยาแรงด้วยนะลูกชายโอ้โหแบบว่ามันมีสวยไหมลูกมันมีสวยมากนะอย่างเงี้ยเราก็แบบนี่คือถ้าโตขึ้นคือถ้าโตขึ้นคือห่วงคุณแม่มากเลยนะแต่โตขึ้นพี่ว่าไม่น่าจะบอกว่าแม่สวยแล้วแล้วยังกับคนอื่นเริ่มรู้กับคนอื่นเขาทำอย่างนี้ไหมคะกี้เขาแบบทำเองงานค่ะไม่ไรอ่ะใช่เขาชมทุกคนหมดเลยเขาเป็นคนน่ารักคือพูดถึงว่าเขาแบบเขาจะชอบทำให้อีกฝ่ายหนึ่งอ่ะยิ้มไปเขารู้ว่าถ้าสมมติบอกว่าสวยแล้วแบบฝ่ายตรงข้ามจะยิ้มกลับมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เวลาผู้ชายเขาจะบอกว่าพี่เท่มากเขาจะทำแบบนี้มาจากไหนอ่ะคือเราก็เหมือนบางทีเราชมเขาเนี่ยแหละว่าแบบหูไม่กล้าแต่งตัวเงี้ยเท่มากนะอะไรเงี้ยแล้วเขาอาจจะรู้สึกว่าแบบคำเนี้ยทำให้เขาแฮปปี้อะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะพูดคำนั้นอ่ะกับอีกฝ่ายนึงเหมือนกันอะไรเพราะยังว่าช่วงนี้ก็คือเลี้ยงอะไรเป็นสิ่งแวดล้อมที่ต้องแบบว่าเขากำลังจดกำลังจำหมดเลยใช่กลัวไหมว่าเขาไปเจอคนอื่นเขาไม่ได้เจอแบบพ่อแม่หรือผู้เลี้ยงอย่างเงี้ยกลัวเขาไม่ได้ยินคำอื่นมาก็เราอยู่กับเขาเราก็คอยสอนเขาแหละค่ะว่าแบบว่าอันนี้มันแปลว่าอะไรสามารถใช้ได้ไหมในโอกาสอะไรเพราะว่าสุดท้ายแล้วเวลาเขาโตขึ้นมาเขาก็ต้องรู้ทุกอย่างอยู่แล้วอยู่ในชีวิตแต่ว่าแค่ว่าเขาต้องรู้ว่าคำนี้ใช้ได้ในสถานการณ์ไหนกับใครอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะได้แบบว่ารู้ว่าอันไหนควรอันไหนแล้วแม่ก็กองให้ประมาณนั้นแล้วคอยบอกใช่ค่ะเพราะว่ามันก็เขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนเราก็บังคับยากเหมือนกันนะว่าไม่อยากให้ลูกได้ยินคำนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าเขาไม่ได้อยู่กับเรา24ชั่วโมงเนาะไปโรงเรียนเจอคนอื่นเอ้ยอะไรเอ้ยเพราะฉะนั้นเราก็จะบอกเขาว่าถ้ามีอะไรอ่ะให้แบบว่าถามเรานะอยากรู้อะไรให้ถามเขาจะได้แบบอย่างการเลี้ยงเนี่ยฮากี้กับพี่ป๊อกตอนนี้คือยังไปแค่ทางเดียวกันไหมคะทิศทางเดียวกันนะคะคุณพ่อคือก็ให้สิทธิ์เราเป็นหลักได้ไหมในการเลี้ยงไม่ค่ะช่วยกันเพราะว่าเราก็ไม่ได้รู้เป็นสมบูรณ์ทุกอย่างเขาเองก็ไม่ได้รู้เป็นสมบูรณ์ทุกอย่างเราก็เลยแบบเหมือน brainstorm กันนะว่าแบบเอามานั่งคุยว่าเออมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเราทำยังไงกันดีถ้าแบบนี้อย่างนั้นไม่ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะมีข้อตกลงไหมที่ว่าแบบถ้าจะเลี้ยงลูกของอันนี้เป็นหลักอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้มีข้อตกลงแบบนั้นนะแต่แค่ว่าแบบจะถ้าสมมติว่าเรายังตัดสินใจอะไรไม่ได้อะไรเงี้ยเราก็จะไม่เถียงกันต่อหน้าลูกเหมือนแบบว่าถ้าเราคิดอย่างนั้นเขาคิดอีกอย่างนึงอะไรเงี้ยค่ะก็จะบอกกันว่าเดี๋ยวไปคุยกันเองก่อนเราก็จะได้ไปคุยกันเองว่าเออแบบเราคิดอย่างนั้นเขาคิดอย่างนั้นแล้วคิดว่ายังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำไมพี่ถึงต้องระมัดระวังเรื่องการแบบเถียงกันต่อหน้าลูกพี่คิดว่ามันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนบางทีเขาอาจจะไม่รู้ว่าอันนี้เป็นแบบสิ่งที่ทำได้หรือไม่ได้หรืออะไรยังไงก็เดี๋ยวก็ต้องกลับมาสอนเขาอีกว่าแบบอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยไม่แต่ที่จริงกี้ก็ไม่ได้แบบว่าเถียงกันแบบว่าไม่ได้ทะเลาะกันใช่ไม่ได้ทะเลาะกันแต่ว่าเราก็เหมือนแบบก็ไม่ได้อยากให้เขาแบบว่าเห็นแบบเวลาอะไรอย่างนั้นใช่ก็คือตัดไฟต้นลมเลยดีกว่าว่าเฮ้ยถ้ารู้สึกว่าอะไรที่ไม่ตรงกันหากินเดี๋ยวแยกมาใช่เดี๋ยวเขารู้ไงว่าเราคิดไม่ตรงกันเดี๋ยวเขาจะไปอ้อนฝั่งใดฝั่งจะเทคไซด์ได้ใช่เดี๋ยวเขาจะทำให้เราตีกันได้โอเคสุดท้ายเรียบร้อยแล้วโอเคเรียบร้อยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะยี่สิบวันพัน20ปีในเอ็นหน่อยนะอะไรนะคะวันพัน20ปีในเอ็นแต่ว่าอินเสิร์ตก่อน